นิทานอาเซียนของประเทศกัมพูชาเรื่องหมาป่ากับกุ้งฝอยนานมาแล้วในฤดูแล้งชายป่าแห่งหนึ่งมีหมาป่าเดินหาอาหารมาถึงบึงน้ำซึ่งแห้งขอดมีเพียงแอ่งน้ำเล็กๆมีกุ้งฝอยหอยปูปลาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากหมาป่าเลียปากพลางคิดว่าเดี๋ยวจะได้อิ่มท้องแล้วหลังจากเดินหาอาหารมานานก็พูดขึ้นว่าวันนี้เราจะได้กินพวกกุ้งหอยปูปลาที่นี่แหละเมื่อตั้งท่าว่าจะจับกินก็มีกุ้งฝอยตัวหนึ่งตะโกนขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนท่านหมาป่าถ้าจะกินพวกเราให้อร่อยท่านน่าจะเอาพวกเราไปล้างโคลนออกให้ตัวเกลี้ยงซะก่อนนะจริงอย่างเจ้าว่าหมาป่าเห็นด้วยกุ้งฝอยจึงบอกให้หมาป่าหมอบตัวลงในน้ำเพื่อให้บรรดาสัตว์เกาะตามเส้นขนแล้วก็พาไปยังหนองน้ำแห่งใหม่ที่มีน้ำอยู่เต็มเมื่อมาถึงบ่อน้ำแห่งใหม่ที่สะอาดเจ้ากุ้งจึงพูดว่าเอาล่ะเราจะล้างตัวรอท่านที่นี่ก่อนท่านรีบกลับไปพาพวกที่เหลือมาให้หมดเถอะจะได้กินรวดเดียวซะให้อิ่มแปรไปเลยหมาป่าไม่ทันเฉลียวใจรีบวิ่งกลับไปยังบ่อน้ำเก่าตามที่กุ้งฝอยบอกเมื่อกุ้งหอยปูปลาย้ายกันมาหมดแล้วหมาป่าก็คิดว่าคราวนี้ละจะได้กินให้อิ่มทันทีแต่ทันใดนั้นเองสัตว์ทั้งหลายที่หมาป่าพามาก็พร้อมกันดำน้ำหายไปในพริบตาทิ้งให้เจ้าหมาป่านอนโมโหเป็นเดือดเป็นแค้นที่เพิ่งจะรู้ว่าตัวเองโดนหลอกใช้ทั้งหมดเป็นเพราะความโลภมากและความโง่เขลาของมันนั่นเอง